วันนี้นักเทศนักธรรมมากันเยอะเลยทั้งอาจารย์สนองอาจารย์ตี้แล้วก็เห็นแว๊บๆน้องนัตตาลไม่รู้ว่าจะเป็นนักเทศหรอชุติเดชแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านแล้วรู้สึกทะเนศมาใช่ไหมจะทะเนศด้วยป่ะนะไข่แม็กบางทีมองไม่เห็นทักทายก่อนนี้เขียนมาให้ตุ้ยโดยเฉพาะไม่รู้แซกใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็บอกนะได้ไหมลองฟังตลอดบทนี้ตุ้ยนุ้ยเขาก็ชอบร้องแปลงมาจากหลบเดือนให้ชื่อก่อนว่าไม่ลืมตุ้ยคนบุญชู
ียบร้อยต้องลาจากกัน
ยาจอมทุกท่านตุ้ยนุ้ยต้องลาอันแล้วนำเคยร้องเคยแลให้ยอมได้ฟังท่านมาเป็นทานแล้วนำตุ้ยนุ้ยต้องลาจากท่านขอบุญว่าญาณลอยสู่สวรรค์สู่ชั้นแรกเมืองแม่วิ่งมาI'm not afraid to die.
วัดพรมแก่
เผยแผ่ศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นความดีอย่างนั้น
เชียวร้องแล้วหลักธรรมคำสั่งสอนดูแลพ่อแม่อาจารย์ตุ้ยนุ้ยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากจะอยู่อาจารย์สุรพลด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นพี่ชายที่ท่านรักและที่เคารพแล้วเวลาเจอกันนี่ท่านจะพูดถึงตลอดเลยนะตลอดเลยมาเจอกับผมก็พูดถึงแต่อาจารย์สุรพลตลอดครับท่านเรียกพี่ละพี่ละครับผมขอผมก็อยู่นั้นพี่ละผมขอฝากผีฝากไข้ด้วยนะถ้าผมตายมาช่วยเผาศพให้ผมด้วยผมฟังนี่เลยผมฟังเลยผมขนลุกเลยเพราะตัวนุ้ยเขาก็วางแผนนะตัวนุ้ยไม่ใช่ว่าจะตายง่ายๆนะวางแผนตายไปแล้วนะคิดว่าจะตายที่นี่แหละนี่เรื่องจริงนะโยมตัวนุ้ยท่านรู้ว่าสังขารท่านแย่แล้วท่านจะวางแผนเลยว่าขอมาอยู่กับพี่รักของท่านเรียกอาจารย์ถือคนพี่รักครับขอมาอยู่กับพี่รักดีกว่าแล้วก็บอกเลยว่าถ้าผมตายเนี่ยพี่รักช่วยจัดการงานศพผมเผาให้ผมด้วยนะแกวางแผนแกเรียบร้อยครับประการที่สองท่านจะได้ยังมาอยู่ใกล้หลวงพ่ออยู่แม่ที่ผมพี่รักถ้าเกิดแกอยู่ก็เทียบเด่นเนาะถ้าอยู่ที่เพชรบุรีครับจะไปมาหาหลวงแม่ครับเอาละบอลเราก็เทคกันพอประมาณตรงนี้ก่อนครับครับไม่สรุปอะไรนะขอบคุณขอบใจแทนท่านอาจารย์จุลพลด้วยซึ่งท่านจะขอบคุณทุกคนมาทั้งในไลฟ์สดทั้งเฟซตลอดเวลาตอนนี้ไปขอเชิญแล้วกันเนาะธีรเดชน้องรักของตุ้ยนุ้ยครับท่านเลยทีเดียวขนาดไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เป็นน้องใครแน่เลยเป็นพี่เนาะขนาดในเขาขนาดอยู่ด้วยกันตลอดยังไปหาอาจารย์ธีรเดชน์เลยกับนมัสการท่านพระครูบาสุรพลกับนมัสการพระเทระทุกรูปแล้วก็กราบสวัสดีพ่อเดิมแม่เวสวัสดีทุกท่านที่ได้มีจิตระลึกถึงในคุณงามความดีนึกถึงในธรรมะของท่านพระอาจารย์ตุ้ยนุ้ยที่ท่านได้เคยแสดงธรรมเอาไว้ผมเชื่อได้ว่าทุกท่านจดและจำบทกลอนที่ท่านร้องธรรมะที่ท่านสอนเป็นโคสัพพานิกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าจะให้กล่าวถึงความรักความสนิทก็พูดได้ว่าผมกับพระอาจารย์ตุ้ยนุ้ยก็จะสนิทกันตั้งแต่สมัยที่อยู่กับพระอาจารย์กระชังยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆเลยที่เดินสายแสดงธรรมกันมาหลายที่หลายทางแล้วก็จะเข้าอกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันจนผมสึกขาลาเพศออกมาซึ่งออกมาก่อนนะครับสึกขาลาเพศออกมาแล้วท่านพระอาจารย์ตุ้ยนุ้ยท่านก็สึกขาลาเพศออกมาใช้ชีวิตเป็นฆราวาสมารักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งจนท่านเริ่มดีขึ้นก็ได้มีโยกยกย้อนกลับเข้าสู่ในโลกภากาสาวพัดเพื่อที่จะบำเพ็ญสวรรคธรรมแสดงธรรมโปรดญาติโยมแต่ก็คือคิดได้อย่างหนึ่งว่าสัจธรรมชีวิตโรคาพยาธิสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้มาถึงผมก็ไม่คิดว่าหลวงพี่จะมาด่วนจากไปในวัยที่ไม่สมควรที่จะจากไปสมควรที่จะอยู่เผยแผ่ศาสนาให้สืบต่อไปวันที่23พฤศจิกาไปหาผมครั้งสุดท้ายรู้สึกจะหนีไปด้วยครับใช่หนีหลวงพี่สุรพลไปด้วยครับไปหาผมไปกับลูกชายน้องภูมิไปบอกไปแหล่ให้ผมฟังรู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากไหนไม่รู้เด็กพี่อยากแหล่ให้ฟังวันนั้นพระอาจารย์ธนวัฒน์แล้วก็พระนักแหล่หลายรูปนั่งฟังท่านด้วยแล้วก่อนจะกลับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพี่จะกลับก่อนนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาหาอีกปกติแล้วผมกับหลวงพี่ตุ้ยนุ้ยจะไปมาหาสู่กันตลอดในสมัยที่เป็นฆราวาสท่านก็จะไปทำวัดกับผมบ้างเดินทางก็จะไปด้วยกันแต่วันนี้มาถึงก็พูดไม่ออกจริงๆครับโมกราเอ้ยคิดนั่งเอ้ยคิดนี้นี้เก่งสามสิบโมกรา
มาหาชีวิตใหม่หลวงพี่ตุ้ยลุยต้องมองระนาไม่รู้จะพูดอะไรมันจุกในอกนึกไม่ออกครับขอบคุณครับ